ไปดูร้านข้าวแกงร้านนี้เขาขาย2อย่างค่ะ20บาทอ๋อร้านข้าวแกง2อย่าง20บาทคนแก่คนท้องเด็กกินฟรีโอ้โหมีน้ำใจจริงๆเลยนะครับค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงครับอำเภอเมืองตรังนะฮะโดยคุณวิภาการนะครับเพ็งทิพย์กับคุณสุทธิดาค่ะนะครับสองแม่ลูกมาเปิดร้านขายข้าวแกง2อย่าง20บาทอยู่ริมทางรถไฟถนนบางต่อเทศบาลนครตรังครับเปิดมาได้15วันนะค่ะอ๋อเปิดมาได้15วันปรากฏว่าได้รับการอุดหนุนแบบจากลูกค้าดีมากเลยล่ะครับค่ะทำไมถึงมาเปิดเป็นร้านขายข้าวแกง2อย่าง20บาทแบบนี้มันถูกไหมบางคนถามเขาก็คุณสุทธิดาเนี่ยนะฮะลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าความจริงแล้วเคยทำมาหลายอย่างนะค่ะทำร้านอาหารทะเลให้หยิบเองแบบบุฟเฟ่อาหารทะเลนะค่ะอ้าวก็เปลี่ยนมาเป็นทำเป็นหมูกระทะอ้าวนะปรากฏว่าก็ไม่คือล้มไม่เป็นท่าเลยสุดท้ายคุณแม่เครียดถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายน้ำหนักลดหวบไป10กิโล2สัปดาห์ก่อนก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีนะก็เลยมาเอ๊ะไม่ยังไม่ยอมนะครับมาสู้กันอีกทีสิตอนนี้มาขายข้าวแกงราคาถูกเลย2อย่าง20บาทใช้ของคุณภาพดีผักปลอดสารนะร้านข้าวเนี่ยให้ตักเองนะแกงอ่ะ20บาท2อย่างแต่ข้าวตักฟรีตักเองเอาให้เต็มที่เลยแล้วแต่เลยว่ากินปรากฏว่าพอเปิดมาได้15วันลูกค้ามาอุดหนุนกระชุ่มกระชวยจิตใจแม่ก็ดี1ได้ช่วยคน2มันก็ไม่ได้ขาดทุนแต่ว่ากำไรน้อยหน่อยจากอยู่ได้ถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะอันนี้เข้าท่านะครับอ้าวไปฟังดูฮะเหมือนเป็นผู้ให้นะคะก็เป็นผู้ให้กับคนที่เขามีรายได้น้อยใช่ไหมคะเราได้กำไรน้อยแต่เราก็อยู่ได้ค่ะเราก็เอื้อกันนะคะเอื้อเฟื้อกันมีคนถามในเพจว่าขายจานละ20ได้อะไรถามว่าเราได้ค่ะเราได้เล็กน้อยเราพออยู่ได้ให้ลูกค้ากินได้เราอยู่ได้ก็โอเคมาซื้อที่นี่ทุกวันค่ะแล้วก็มีขนมหวานแถมให้คุณยายทุกวันค่ะราคาถูกเท่าไหร่ราคาถูกถุงละ30บาทเองค่ะอร่อยถูกใจค่ะวัตถุดิบที่ใช้เป็นไงบ้างก็ต้มเนื้อของเขามีครบมีผักหน่อยด้วยแล้วก็มีน้ำพริกแถมให้ด้วยค่ะสุดยอดเลยนะครับหิวเลยอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับคุณหน่อยเน่ว่าคือการขายแพงแต่ขายน้อยกับขายถูกแต่ขายเยอะอันไหนท่านจะเลือกแบบไหนอ้าวก็แล้วแต่นะครับยิ่งยุคนี้ใช่ครับนะคะข้าวยากหมากแพงนะการที่จะไปซื้อกับข้าวแบบที่ตักข้าวได้ไม่อั้นอ่ะข้าวเนี่ยให้ตักเลยใช่ไหมคะไม่อั้นแล้วก็กับข้าว2อย่างแล้วเขาใส่พูนๆเลยนะ20บาทอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเติมข้าวได้อีกนะโอ้เติมข้าวได้อีก20บาท3มื้อพกเงินไป100นึงก็ยังเหลือแล้วแถมผักสดอะไรก็ฟรีด้วยโอ้ไปทางตรังทางใต้เนี่ยเขาต้องมีน้ำพริกเขาต้องมีเห็นไหมคะผักสดโอ้คือคักเลยครับเจ้าของร้านยิ้มเลยจากที่เคยอาจจะเคยคิดสั้นตอนนี้สบายใจแล้วตอนนี้คิดยาวแล้วเปิดยาวๆไปเลย